สวัสดีครับผมอนุชิตไทยคอมพิวเตอร์นะครับคลิปนี้เป็น DIY การทำกรอบบานครับเป็นกรอบบานแบบเพ่ขอบนะครับในเทคนิคนี้ก็จะเป็นการประยุกต์นะครับสำหรับอุปกรณ์เครื่องมือที่เรามีอยู่กันเนี่ยเอาแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้กรอบบานที่เราต้องเพ่ขอบข้างหน้านะครับเป็นองศา45องศานะครับเริ่มต้นเราก็มาใส่ไม้ปรับไม้ถ้าท่านใดที่มีไม้สำเร็จรูปอยู่แล้วก็เริ่มต้นทำงานข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยครับครับหลังจากนั้นก็มาตัดขนาดให้ได้ความยาวตามต้องการนะครับมีกรอบบานสั้นกับยาวนะครับแล้วเราก็มาทำสัญลักษณ์นะครับจุดที่เราจะเพ่ขอบออกในกล่อง12ดอกเขาจะมีดอก45องศาตรงนี้เราใช้ดอกตัวนี้นะครับเป็นตัวดอกเพ่ตีเพ่เนี่ยนะครับครับโดยใช้ทิมเมอร์นะครับตัวนี้ก็ร่วมกับเราเตอร์และตั้งนอนนะครับครับก็จะเพ่ออกมาเอาเพ่ตามสวยงามก็ได้นะครับพอเราเพ่แล้วเดี๋ยวเราต้องมาเข้าเดือยตรงนี้นะครับเราจะต้องตีหลบมุมเพ่ตรงนี้หน่อยนึงนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเดี๋ยวเรามาตีบางใบขอบที่เราจะใส่กระจกกันก่อนหรือว่าจะเป็นไม้ก็ได้นะครับอันนี้เราบางใบก่อนโดยใช้ดอกกัดตรงที่อยู่ในกล่องนั่นนะครับสำหรับตรงช่วงขอบที่เราจะต้องปาดหนีออกนะครับให้เป็นช่องตรงนั้นเดี๋ยวเราใช้ดอก45องศาตัวนี้นะครับเป็นดอก V นะครับปาดออกแล้วเราก็มากัดตรงออกให้เป็นลักษณะตรงนะครับช่วงที่เป็นการเข้ามุมตรงขอบตรงนี้แหละครับครับเสร็จแล้วก็ใช้ดอกกัดตรงปาดออกแต่ว่าถ้าท่านที่ยังเป็นมือใหม่ก็ใช้ตัวพาตัวไกด์ก็ได้นะครับพาสักนิดหนึ่งอันนี้ผมใช้มือดันเลยแต่ว่าตรงหัวตรงนั้นเรามีตัวรั้วชนนะครับตรงนี้เราใช้เลื่อยวงเดือนหรือว่าลักษณะการปรับเอียงองศาก็ใช้ได้นะครับตัดองศาครับครับพอช่วงตรงได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำการเข้าเดือยกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราทำร่องเดือยกันก่อนนะครับก็ใช้งานร่วมกับจิ๊กเจาะและซ่อร่องแน่นอนนะครับจิ๊กเจาะและซ่อร่องอาจจะมีให้ตัวบ้างเล็กน้อยนะครับอันนี้ผมใช้ดอกกัดตรง8มิล นะครับก็ไม่ได้มีในกล่องชุด12ดอกนะครับอาจจะต้องมีหาเพิ่มมาครับไปถึงตรงนี้ก็ปาดบ่าเดือยตัวผู้นะครับหรือว่าเทนนอนนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับทีนี้อันในคลิปนี้ผมปาดโดยประมาณนะครับบางทีตั้งลึกไปนิดนึงนะครับก็ถ้าจะให้ดีควรจะตั้งพอดีดีกว่านะครับแล้วก็ใช้สิวแตกเอานะครับจานปาดจะมาปาดกับตรงโต๊ะเราเตอร์นี้ก็ได้นะครับแต่อาจจะทำงานไม่สะดวกเท่าวงเดือนครับสำหรับเดือยที่มีลักษณะเหลี่ยมผมก็ไปตะไบออกด้วยกระดาษทรายนะครับอันนี้ผมข้ามไปไม่ได้ให้ดูแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มาแต่งให้เข้ากับร่องเดือยที่อยู่ในกรอบบานเนี่ยนะครับตรงนี้ผมใช้วิธีเก็บด้วยสิวนะครับก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปก็เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่งสักนิดนึงครับใช้เวลานิดนึงครับตรงนี้แต่ผมไม่มีเวลามากก็เลยถ่ายทำแบบข้ามมาถึงการประกอบเลยครับจริงๆถามว่าทำไมเราไม่ทำกรอบตรงไปเลยจะง่ายกว่าก็ทำได้นะครับแล้วเรามาลบมุม45รอบโดยทีหลังแต่ว่าความคมของขอบนั้นจะสู้การประกอบแบบนี้ไม่ได้นะครับจะทำให้ความคมชัดนั้นสวยกว่านะครับ
ครับจริงๆแล้วมีวิธีทำหลายอย่างนะครับแต่อันนี้ผมประยุกต์ให้เข้ากับลักษณะที่ของเรามีจำหน่ายกันอยู่โดยที่ว่าให้ทำงานให้ง่ายที่สุดเท่าที่เราจะสาธิตออกมาได้นะครับส่วนท่านที่จะมีวิธีการประยุกต์ด้านอื่นก็ได้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ข้างหลังก็จะมีการบังใบแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีการเท่45องศานะครับซึ่งวิธีการที่เรานำเสนอนั้นดัดแปลงได้หลายอย่างนะครับแล้วแต่ว่าใครมีเครื่องมืออย่างไรแต่ว่าลักษณะงานของแต่ละท่านก็ให้เหมาะสมกันไปกับอุปกรณ์ของท่านนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชม